อสครับพร้อมกับผม TDM นะฮะกับปฏิบัติการจับน้องบึกนะฮะน้องปลาบึกลงไปน้ำโขงขณะนี้ก็เวลาประมาณ6โมงเช้า12นาทีนะครับพื้นที่ตรงนี้ก็คือแหลมตะลุมพุกนะฮะของวันที่4ซึ่งการรายงานข่าวล่าสุดที่อัปเดตจากเมื่อคืนนี้ก็คือน้องจะต้องขึ้นฝั่งนะฮะช่วงเช้าแต่ในขณะเดียวกันที่ไทม์ไลน์ของผมณจุดที่ตะลุมพุกเนี่ยช่วงเที่ยงคืนตีหนึ่งตีสองนะฮะตีสามก็ลมค่อนข้างแรงกว่านี้ฝนก็บางกว่านี้มาเบาตอนตีสี่ทั้งลมแล้วก็ฝนทีนี้มาตีห้าเนี่ยผมก็คิดว่าเราแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะฮะลมนี่ก็ยังเบาอยู่นะฮะฝนเนี่ยมากขึ้นมาหน่อยนึงประมาณถ้านับเป็นที่คือตีสามเนี่ยที่ 40% ทั้งลมและฝนที่ตีสี่ก็ 30% ตีห้าก็มา 45% ก็จะประมาณนี้นะฮะที่เห็นอยู่ก็เป็นกองทัพนักข่าวนะครับที่เดินทางเข้ามาทำข่าวที่แหลมตะลุมพุกนะครับก็จะมีมาตั้งแต่เมื่อคืนแล้วนะครับก็ทยอยมาแล้วก็เจ้าหน้าที่ของทางการก็จะเข้ามาตรวจตรานะครับระดับสายตาทั้งคลื่นทะเลแล้วก็น้ำขึ้นน้ำลงนะฮะตอนนี้น้ำขึ้นนะครับธรรมดาตอนที่ผมมาช่วงที่หนึ่งที่สองที่สามน่ะน้ำทะเลยังคงนู่นอยู่ไกลๆนะฮะตอนนี้อยู่ใกล้แล้วนะครับไม่แน่ใจว่าถ้าผมไปเปียกแน่นะฮะหนาวแน่ด้วยไม่มีอะไรปุ่มกายหนาวจริงนะฮะตอนที่มาไม่หนาวเท่าตอนนี้ตอนนี้หนาวมากแล้วนะครับหนาวฝุดๆครับโอเคมุมกล้องของผมเป็นมุมกล้องที่2นะฮะมุมกล้องที่1ก็คือของคุณลุงนะครับซึ่งตอนนี้คุณลุงก็กำลังปฏิบัติการเพิ่มเติมนะฮะจากเมื่อคืนที่เข้าสมาธิไปแน่มากมือจมูกตันเลยพี่ตอนนี้ก็ตอนนี้พี่ลงศักดิ์ของเราก็แซดบายอยู่ตลอดนะฮะนอนแซดบายในรถจุดก็เริ่มเช้าแล้วนะฮะเริ่มสว่างแล้วเริ่มสว่างเรียบร้อยแล้วสว่างแน่ๆแหละสว่างคาตาจริงด้วยถ้าถามผมนะผมไม่คืนน่ะไม่มีผมดูมาทั้งคืนนะฮะผมไปงีบนึงประมาณช่วงตีสี่ถึงตีห้าไปนอนแป๊บนึงก็ตื่นขึ้นมาแล้วฮะไม่น่าขึ้นหรอกถ้าดูตามนี้นะครับก็ถ้าเกินไปกว่านี้หกโมงจะเป็นยังไงต่อก็ว่ากันนะฮะเดี๋ยวผมจะพยายามหาทางไปข้ามไปยังโซนช่วงรอยต่อเต็นท์น่ะเริ่มเห็นแสงแล้วไม่มีเราไม่ได้อะไรมาเราจะไปหาเลยมาไปเลยดูดีกว่าต่อต้นแมนเดี๋ยวผมจะออกไปลุยให้ท่านดูสักทีโอ้แต่ฝนมันแรงมากถ้าเกิดว่าผมลุยทีเดียวเดี๋ยวผมเปียกแน่แล้วไม่สามารถที่จะอะไรอ่ะทำให้มัน
หายเปียกแน่นอนหนาวตายแน่แน่ไม่ตายหรอกนะผมจะไปลุยริมทะเลดูเลยให้ดูครับถ้ายังไม่เห็นเนาะผมไปลุยมันก็ไม่มีประโยชน์นะถ้ามันยังไม่เห็นเดี๋ยวรอให้สว่างมาเนี่ยผมจะไปลุยให้ดูถ้าหนาวระดับนี้แล้วก็รัสเซียหนาวกว่าก็ลุงหมอกนะฮะลุงหมอกหนาวก็ต้องรอครับผมดูนะครับว่าคือถามว่าผมมาทำเนี่ยผมเข้าใจไหมผมไม่เข้าใจหรอกหรือผมจะเข้าใจเลยเอางี้อ่ะผมเข้าใจแล้วกันลุงหงอกแค่เซ็ตตัวเองนะครับให้เข้าสู่บรรยากาศของจริงที่ตามพื้นที่เมื่อเนื้อเยื่อลุงหงอกนะครับ DNA RNA อะไรก็ตามที่เป็นลุงหงอกซึมซับอยู่กับธรรมชาติณจุดนั้นนะฮะนั่นแหละครับเมื่อเอาตัวเองเข้าไปเซ็ตแล้วไปแทนที่ได้เมื่อไหร่จนถึงระดับสมบูรณ์ศูนย์สมบูรณ์ศูนย์ลูกสาวเควินเท่านั้นแหละครับทุกสิ่งทุกอย่างที่ลุงหมอกคิดจะเป็นไปตามคิดครับนี่คือผมอธิบายได้ใกล้สุดเท่านี้ละถ้าศูนย์ลูกสาวเควินก็ประมาณลบอะไรเท่าไหร่นะครับนี่คือเรื่องของจิตศาสตร์นี่คือเรื่องของกายใจจิตเอากายเข้ามาเซ็ตเซตอัพให้เป็นหนึ่งเดียวส่วนเรื่องของใจก็เป็นเรื่องความเรื่องความคิดเรื่องจิตเนี่ยสแตนด์บายอยู่ตลอดอยู่แล้วนะครับ on the way ก็เรียก on the time มันเป็นนิติรันมันเป็นสัจธรรมมันเป็นกาลิโกมันเป็นเส้นที่มัน strong and strength ที่มันแข็งมากนะฮะเส้นนี้ก็คือไม่มีเส้นไม่มีขีดจำกัดเพียงแค่กายกับใจนี่เอากายมาอยู่แล้วเดี๋ยวใช้ใจก็คิดเอานะครับว่าต้องการอะไรก็คิดไปตามใจปรารถนานะครับแค่นั้นเองนะพอคิดเสร็จปุ๊บจิตก็จะทำงานให้ทันทีครับเพราะว่ามันสายพานลำเลียงให้อยู่แล้วนะฮะพลังงานลำเลียงตลอดเวลาอยู่แล้วเอนเนอร์ยีทุกเอนเนอร์ยีนะครับลำเลียงอย่างต่อเนื่องและขีดจำกัดนะฮะนี่คือลายฟังครับส่วนเรื่องของไฟเรื่องของยีเทอร์ที่ท่านถืออยู่ทั้งสองลูกนะครับเรื่องของไฟฉายนะฮะเป็นเรื่องของการอธิบายเป็นเรื่องของการใช้สื่อในการสารนะครับออกไปสู่สิ่งที่นึกคิดนั่นแหละฮะก็เลยปรุงอาหารนะฮะปรุงแต่งอาหารนะครับให้ได้ส่วนผสมของอาหารที่ลงตัวตามนัยยะของพลังงานบริสุทธิ์ครับก็แค่นั้นเองฮะทำไปถ้าถามผมตอนนี้เนี่ยจริงๆ6โมงเช้านะฮะของวันที่4น่าจะรุนแรงกว่านี้มันต้องรุนแรงระดับที่เราผมเห็นในจอทีวีนะฮะยังน้อยนะฮะน้อยมากนะฮะโหวิ่งจริงนะเนี่ยผมจะวิ่งออกไปข้างนอกปั๊บนึงเลยผมจะไปให้ดูบรรยากาศเลยอะดีจริงขึ้นมือถือมันแน่นอนจริงนะฮะธรรมดามันน่าจะลบมาที่มันไม่มีติดขัดเลยนะครับแล้วก็มุมกล้องลุงหงอกอ่ะผมอยากรู้ว่าใครไปดูให้หน่อยว่ามีเสียงไหมลมเริ่มแรงขึ้นนะฮะก็นี่มันต้องระดับนี้ฮะลมตอนนี้เป็นลมระดับตอนตีสี่นะครับตอนตีหนึ่งสองสามสี่ก็สี่ถึงห้าที่ผมไปหลับเนี่ยก่อนหน้านั้นคือพอแตะเริ่มสี่มันเบากว่านี้เยอะนิ่งเงียบเป็นลมทะเลปกตินะฮะหนึ่งสองสามสี่ห้าเ
เดี๋ยวลมสงบอีกแล้วหนาวนะครับตอนนี้หนาวลมสงบแล้วจ้ายินดีครับพี่อย่าแตะเสาแล้วกันนี่คือตีสี่จะเป็นอย่างนี้เงียบอย่างนี้เลยนี่ตีสี่เงียบคีบเลยมันหนึ่งตีหนึ่งตีสองตีสามแรงมากลมพอเข้าตีสี่ตีห้าหายเลยเนี่ยต้องเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยตอนตีสี่เป็นอย่างเงี้ยบรรยากาศยังไม่ไปอะค่ะผมว่ามันไม่ขึ้นนะ ธรรมดาตามข่าวทั้งหมดตอนนี้พอมารวมมันน่าจะมาแล้วตอนเนี้ยนี่คือเช้าของวันที่สี่แล้วนะก็ยังนิ่งอยู่เนี่ยถ้ามันมามันน่าจะหลังคามันน่าจะไปก่อนแล้วล่ะจะพักกินว่าทหารคงเข้ามาน ี่คือน้ำขึ้นตอนน้ำลงนู่นมันอยู่นู่นน่ะไม่มีเสียงคำว่าไม่มีเสียงเนี่ยลูกหมอนไม่ได้พูดนะครับวิ่งให้หนึ่งรอบครับเป็นท้าทายนิ่มฝังดูกล้องอะไรพี่หมายถึงเข้าไปเฟซบุ๊กใช่ไหมไม่ใช่กล้องแต่รูปอ๋อได้เดี๋ยวไปก่อนเปียกมันเปียกน้องน้อยรายงานได้ไหมรายงานข่าวไปที่นักข่าวได้ไหมครับได้ก็ถ้าตามนี้มันก็ไม่มีอะไรมากไปกว่านี้นะตอนนี้คือสงบมากนะไอ้ที่เราอยู่นี่แรงกว่านี้ให้เขาถามอะได้ผมจะตอบให้อย่างนั้นน่ะได้
ยวันนี้นะโอ้โหโปรมันดีจริงคิดดูแล้วกันนะฮะว่าคิดดูว่าคิดดูอะไรดีในสภาพตอนนี้ผมบอกให้เลยว่าลุงเป็นหนาวอ่ะลุงจะหนาวมากนะฮะส่วนตอนนี้ผมอยู่ได้ละตอนตื่นมาเนี่ยหนาวมากต้องปรับตัวอยู่ประมาณ15-20 นาทีนะครับถึงจะอยู่ได้เริ่มหายใจได้กำลังจะบอกว่าเรื่องของจิตเนี่ยมีอยู่แล้วจิตแปลความว่ามันเป็นแหล่งพลังงานอ่ะจิตเป็นธาตุรู้มันก็ยังไม่ถึงคำว่าใจกลางของความหมายนะฮะความหมายแท้จริงของมันก็คือมันเป็นแหล่งพลังงานหรือมันเป็นพลังงานที่มันพร้อมขับเคลื่อนอ่ะมันเหมือนมันมีอยู่แล้วเหมือนน้ำในเขื่อนนะฮะพอมาเราไม่ได้เปิดฝามันก็นิ่งนิ่งครับในเขื่อนนิ่งเรียบสนิทเลยนะฮะทีนี้พอไปเปิดจุกเปิดก๊อกเท่านั้นแหละฮะเราก็จะเห็นแรงของพลังงานได้ที่เกิดจากการมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับเอาเลยครับลุงจะพูดก็ได้นะฮะเมื่อมันเคลื่อนที่เคลื่อนไหวเราถึงเห็นแรงของพลังงานครับก็ไอ้จุกก๊อกก็ให้ตีนั่นแหละคือใจความนึกความคิดเดินกลับนะโทษนะพี่นะโทษนะกลับไม่ได้ครับเดินพี่ไม่พี่ไม่มีเลยเลยดีดีค่อยหลวงปู่ทวดย้อนได้แต่งกันแบบโครมเลยพี่ว่ามันจะขึ้นไหมขึ้นยังไงขึ้นตอนนี้คือล่าสุดเลยนะพี่นะล่าสุดก็คือมันอยู่ตรงทางถ้าเราจากนครเนี่ยมันเฉียงไปทางใต้ตอนออกเฉียงใต้เนี่ยแล้วก็ตอนเนี้ยมันกำลังหมุนตัวขึ้นมันตัวขึ้นตัวที่มันหมุนอย่างนี้นะมันหมุนอย่างเงี้ยมันตัวขึ้นแล้วก็คาดว่าน่าจะขึ้นทางตะวันตกเฉียงเหนือก็น่าจะหัวไซปากพนังแล้วก็สีชนน่าจะลาตรงนี้แน่นอนเลยแล้วเราเนี่ยเพราะตอนนี้เหลือไม่กี่กิโลแล้วพี่อือฮะแล้วเราเนี่ยตรงนี้ถ้าจุดนี้ฮะไม่มันปากตอนนี้เราอยู่ปากพนังไหมเนี่ยปากพนังอ๋อพี่ตรงนี้คือโฟกัสเลยตาพยาไปเลยไหมใช่ใช่ตามาเลยไหมใช่แล้วเราจะยืนอยู่นี่ทำไมเนี่ยก็เนี่ยผมเมื่อกี้ผมยังถามพี่ก็เลยว่าพี่มีโปรแกรมที่จะย้ายออกตอนไหนพี่บอกว่ายังไม่มีเลยก็ถ้าไล่มาผมเข้ามาไทม์ไลน์ตั้งแต่เที่ยงคืนจนถึงตีสามอ่ะลมจะแรงกว่านี้เยอะพอตีสี่ถึงตีห้าเนี่ยนิ่งอย่างนี้เลยพอเข้ามาตีห้าเพิ่งมีลมมาเมื่อกี้เที่ยงคืนถึงตีสามจะแรงกว่านี้อีกแรงกว่านี้ฮะแรงกว่านี้มันมีอยู่ตลอดเวลาแต่ว่าตอนนี้ความเร็วลมเยอะขึ้นแล้วนะพี่ความเร็วลมจุดศูนย์กลางอะพี่จาก65ตอนนี้ขึ้น75แล้วจุดศูนย์กลางอ่ะอีกอันนึงก็คือถ้าเราอยู่ในใจกลางของมันนะมันจะนิ่งไปเลยมันจะไม่มีอะไรเลยนั่นแหละอันตรายก็ตาพายุเลยมันอยู่รอบนอกเนี่ยอาจจะแรงแต่ถ้ามันอยู่จุดศูนย์กลางมันนั่นแหละนิ่งเงียบนั่นแหละครับรอได้เลยแต่ผมไม่ใช่หน้าที่พี่นะผมเข้าใจครับแต่ถ้าเกิดว่าแรงกว่านี้ผมแนะนำว่าไปที่ศูนย์อพยพตรงนี้ดีกว่าพี่อย่างน้อยก็ที่โรงเรียนอ่ะไอ้อาคาร60ปีอ่ะครับผมน่าจะเวิร์กกว่าพี่อย่างน้อยเราก็รายงานตรงนั้นได้ครับเข้าใจเลยพี่บอกลงทุนทำงานเหมือนกันไงครับผมครับแต่พี่หลวงจะให้แจ้งใครให้กล้องหาป้อมมาเจออ๋อหากล้องแต่คาดว่าน่าจะเป็นเวลาเดิมที่6โมงถึงทุ่มถ้า6โมงถึงทุ่ม
หกโมงเช้าถึงเจ็ดโมงเช้าไม่ไม่ทุ่มตอนทุ่มวันนี้ใช่ไหมเย็นเนี่ยคืนเนี่ยคืนเนี่ยก็หลวงขั้นนี่ตรงไหนวันนี้โอ้โหงี้ก็อีกตั้งหลายชั่วโมงนั่นน่ะหลายชั่วโมงโอ้แต่นั่นแหละพี่ไอ้ตรงเนี้ยที่พี่บอกไอ้หาไงไฟปลายเนี่ยตอนนี้ครับโอเคโอเคเดี๋ยวย้ายกล้องให้เดี๋ยวย้ายกล้องให้ย้ายกล้องมาด้านหน้าโอเคมาละตารางโอเคมีกระป๋องกาแฟกินด้วยไม่เลยพี่ตรงนี้นี่คือกระป๋องกระเพียงอะไรไม่ก่อนเลยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่ต้องส่งเลยไม่มีปัญหาแต่ยังดีที่มันมีที่ที่ล่มให้อยู่นะพี่นะครับใช่ใช่จริงแล้วโปรแกรมจะเข้าไปในส่วนของตรงแหลมสุดเลยอะว่าเนื่องจากว่าตาโอ้พี่จะเข้าแหลมสุดผมว่าลำบากเลยแหละเพราะเมื่อวานผมเข้าไปแล้วตรงปลายนะพี่ตอนนี้น้ำท่วมหมดแล้วหนึ่งแล้วนะแล้วก็ไอ้ทางถนนมันก็ไม่ใช่ว่าเป็นทางเรียบ uh-huh. เราก็ไม่รู้อยู่ตรงไหนแล้วก็อย่างที่สองก็คือมันโดนแนวสนน่ะบังเออฮะแล้วมันทำให้เราไม่รู้ว่าทัศนวิสัยมองไม่ออกเลยโอเคฮะยังไงนิ่งเชื่อเมื่อวานผมเข้าไปพอไปถึงสุดปลายแหลมโอ้โหลมแรงโอเคผมบีบโทษนะครับพอหมดเลยครับ3คนพอส่วนของที่ทำอยู่เนี่ยเป็นฟิสิกส์นี่คือสลายเมฆหยุดพายุเป็นเครื่องจับแบบนี้ไม่ใช่เครื่องจับทำเลยครับนี่คือกำลังทำฟิสิกส์จิตศาสตร์จากศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมอะไรกับทางพอดีว่าเป็นของกระทรวงใช่ไหมพี่ศูนย์วิจัยศูนย์วิจัยพลังงานรักษาสุขภาพและสิ่งแวดล้อมเอกชนครับไม่ขึ้นครับไม่ขึ้นครับเป็นเรื่องของเอกชนของประชาชนแล้วพอเราเหมือนตอนนี้เราก็เหมือนกับเราเรียนรู้กับมันก่อนโ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 นเราทำครับอดีตก่อนหน้านี้ประมาณสักอาทิตย์หนึ่งลุงอยู่ที่รัสเซียไปสลายเมฆสลายเมฆเปิดฟ้าที่รัสเซียก่อนหน้านั้นไปสลายหิมะที่ฮอกไกโดก่อนหน้านั้นทำไปแล้วก่อนหน้านั้นก็ไปผลิตทุ่งฝนปี45ที่น้ำท่วมกรุงเทพนั่นแหละพี่มีเว็บไซต์ไหมเอามือถือมาครับน่าสนใจน่าสนใจทีนี้มีคนเอาง่ายๆคนอีสานน่ะเขารู้ว่าลุงทำอะไรได้เขาก็เลยขอร้องให้ลุงมาช่วยคนใต้จบคนไทยไหมคนไทยครับทีนี้ลุงก็เลยทำหนังสือเข้าส่วนกลางที่ปพ.ที่กรุงเทพครับทางปพ.ก็เลยจัดให้ลุงมาอยู่ในทำเลที่ลุงต้องการเป็นโอ้โหเดี๋ยวพี่เข้าเฟซไปเลยครับตอนนี้เราถ่ายทอดสดอยู่เข้าเฟซเหรอครับเปิดเนาะเดี๋ยวพี่ช่วยแป๊บเดียวนะดีน่าสนใจโอเคโอเคจำกัดไม่เป็นไรพี่ตุ๊กใจไปก่อนเดี๋ยวผมตุ๊กใจพี่ตุ๊กใจก่อนนี่นะครับครับขอบคุณมากพี่ขอบคุณครับได้อยู่ได้อยู่เดี๋ยวนะพี่ลงครับทำไมมันถึงไปขึ้นตอนกลางคืนวันนี้อ่ะ6 โมง 7 โมงอ่ะ6 โมงถึง 1 ทุ่มอ่ะเพราะอะไรคือนี่คือตามข่าวตามข่าวอ้าวแท้ที่มันน่าจะเอ้ยข่าวตอนนี้ของผมล่าสุดแล้วมันต้องขึ้นเช้าเช้านี้ที่เราดูที่ผมดูเมื่อคืนอ่ะนะผมทีนี้ถ้าผมประเมินตามเนี้ยคิดว่าอ่ะให้มันอีกสัก2 ชั่วโมงถ้าบอกว่าไม่ถึงกี่กิโลก็คือไม่ขึ้นไม่ขึ้นคิดว่าไม่ขึ้นเพราะว่าเมื่อคืนเรานอนกันอยู่ไง
เมื่อคืนน่ะมันแรงกว่านี้นะตอนตอนที่สี่เออตอนนี้ตอนนี้กำลังขึ้นลมแรงเพราะฉะนั้นน่ะดูนี่คือน้ำขึ้นมันต้องแรงอยู่แล้วน้ำมันขึ้นแล้วถ้ามันเกินกว่านี้โอเคได้ถ้าเกินกว่านี้นะถ้าขึ้นมาอีกแล้วก็ลมมากมากกว่านี้นี่ลมยังเหมือนเดิมฝนยังเหมือนเดิมแต่แค่เพิ่มเติมคือน้ำมันขึ้นมันขึ้นตามธรรมชาติอยู่แล้วนี่แต่ละวันน่ะครับเดี๋ยวผมจะไปอะไรอ่ะไปวิ่งให้ดู1รอบนะฮะแล้วเราจะได้รู้กันว่ารสชาติเป็นเช่นไรคือผมอยากให้เช็คหน่อยว่ากล้องลุงหงอกอ่ะคือลุงหงอกไม่ได้พูดไงผมไม่ได้พูดก็เลยไม่มีเสียงแต่ผมมั่นใจว่าใครที่ฟังแต่แรกเวลาผมเดินเข้าไปหาคุณลุงอ่ะเวลาผมใช้เสียงผมว่าเสียงมันเข้าอยู่นะนี่พี่ลงเลยผมจะไปวิ่ง1รอบเดี๋ยวโอเคไม่ขาดเลยหรอวิ่งให้เห็นแนวน้ำเนี่ยเราเชื่อฝนไหมไม่ฮะมีด้วยเหรอว่าโถผู้ชายคนนี้นี่เป็นโดเรมอนจริงๆมาแค่เดียวพบเฉยโอ้โกโปรนี่มันดีจริงโอ้โหนี่แหละได้นะครับโอเคนี่แหละ